เบนซ์แพลนทุบบ้านหลังเดิมแล้วสร้างใหม่ตอนนี้ขยันมากใครจ้างอะไรเรียกได้บันเทิงวันที่24สิงหาคม2567 15:34 น.นิกเบนซ์แพลนทุบบ้านหลังเดิมแล้วสร้างใหม่ได้เวลาขยับขยายเพื่อลูกทั้ง3ตอนนี้ขยันมากใครจ้างอะไรเรียกได้แฟนคลับรอชมความสวยอลังการเป็นอีกหนึ่งครอบครัวในวงการบันเทิงที่อบอุ่นมากสำหรับนิกบรมวุฒิและเบนซ์พรชิตามีโซ่คล้องใจด้วยกัน3คนน้องปรางน้องปริมน้องเปรมซึ่งตอนนี้อยู่ในวัยกำลังโตล่าสุดนิกได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยว่ากำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่อยากจะขยับขยายบ้านให้มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อลูกๆทั้ง3คนโดยระบุแคปชั่นว่าเซ็นสัญญาสร้างบ้านใหม่เรียบร้อยครับครบจบในรูปเดียวรูปแรกคือเบนบอกว่าจะช่วยจ่ายรูปหลังคือนางบอกว่าพี่นิกจ่ายคนเดียวแล้วกันก็โดนสิครับนั่งทับซะเลยหลอกให้เราดีใจอีกอักขยันเลยครับตอนนี้ใครจ้างอะไรเรียกได้เลยนะครับหรือใครอยากให้เรารีวิวอะไรบอกมานะอีกหลังจากโพสต์ไปก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงอย่างหนูเล็กภัทรวดีหรือหนูเล็กกากาเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าสร้างที่ไหนคะนิกจึงตอบกลับว่าที่เดิมเลยทุบทำใหม่ค่ะท่ามกลางแฟนคลับที่รอชมความสวยของบ้านเข้ามาคอมเมนต์อาทิสุดยอดครับคุณพ่อรอชมห้องพระค่ะตื่นเต้นกับบ้านใหม่ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะรอชมห้องเลโก้ค่ะที่มามิกบารมูดีเอชบทบรรณาธิการหมื่นบาทใส่บัตรคนจนประเด็นร้อนวันที่24สิงหาคม2567 18:01 น.ความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทใส่กระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ตนโยบายเรือธงพักเพื่อไทยที่คาดหวังจะให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจหลายตลบกระตุ้นการใช้จ่ายเกิดความหมุนเวียนสร้างสภาพคล่องในท้องถิ่นรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและกระทรวงการคลังตั้งเป้าจะโอนเข้ากระเป๋าประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ในไตรมาสสุดท้ายปี2567พร้อมเปิดลงทะเบียนขอสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า45ล้านคนกำหนดประกาศรับรองสิทธิเดือนกันยายนนี้จากนั้นเตือนตุลาคมเป็นต้นไปเทศกาลปีใหม่จนถึงเทศกาลสงกรานต์ในระยะเวลา6เดือนตามอายุการใช้ของดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นการใช้จ่ายของประชาชนทั่วประเทศแต่แล้วความหวังก็มีอันพังคลืนเมื่อนายกรัฐมนตรีถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งไปท่ามกลางความเสียใจและเสียดายของประชาชนเนื่องจากประเทศชาติกำลังเดินหน้าไปด้วยดีต่อมาเมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นหลายฝ่ายมีความกังวลใจว่าโครงการนี้จะดำเนินการต่อไปหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาเดินหน้าไปมากแล้วแม้นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะระบุว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่แล้วดังนั้นก็ยังจะอยู่ในความคิดแต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยจึงพูดอะไรล่วงหน้าไม่ได้ขณะเดียวกันนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตยังจะสามารถเดินหน้าต่อได้แน่นอนแต่รูปแบบอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปในบางส่วนล่าสุดสรุปชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลจะปรับเปลี่ยนโครงการโดยแจกเป็นเงินสดรายละ 10,000 บาทแก่กลุ่มเปราะบางจำนวน 14.98 ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนขณะนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,567เพิ่มเติมจำนวน 122,000 ล้านบาทที่รัฐสภาอนุมัติได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
รัฐบาลจึงต้องเร่งเบิกจ่ายใช้จ่ายงบประมาณจำนวนนี้อย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีระยะเวลากระชั้นการโอนจ่ายให้กลุ่มเปราะบางผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วจึงเป็นหนทางและวิธีการที่ดำเนินการได้ทันทีอีกทั้งยังตรงกับความประสงค์ของบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแจกให้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคอันเป็นความประสงค์และเป้าหมายเดิมของรัฐบาลชุดก่อนที่ต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตงวดต่อไปสำหรับผู้ลงทะเบียนไว้ซึ่งต้องตัดกลุ่มเปราะบางออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนรัฐบาลชุดใหม่จะต้องพิจารณาดำเนินการต่อโดยเร็วเพราะเป็นความคาดหวังและที่ผ่านมาก็มีความล่าช้าไปมากสมศักดิ์ปัดไม่รู้ถูกปรับเก้าอี้ไม่ติดหากเดดอิดนั่งรอมชสทชี้รู้จักกันดีการเมืองวันที่24สิงหาคม2567 15:20 นสมศักดิ์ปัดไม่รู้ถูกปรับเก้าอี้ชี้ไรปัญหาหากเดดอิดนั่งรอมชสทเหตุคุ้นเคยกันดีแต่กลัวไม่มาจริงย้ำเพื่อไทยสั่งทำงานเต็มที่ดูแลประชาชนเมื่อวันที่24สิงหาคม2567นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าแม้ตนจะอยู่ในพรรคแกนนำตั้งรัฐบาลแต่ตนไม่ทราบว่าตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนเพราะการจัดคณะรัฐมนตรีต้องปรับให้ลงตัวอาจขยับให้ใครไปดำรงตำแหน่งอยู่หน่วยงานใดบ้างทำให้เราไม่รู้เพราะเราไม่ใช่คนจัดส่วนตัวยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรแต่พรรคบอกให้ตนทำงานเต็มที่ในการดูแลประชาชนขณะนี้เน้นดูแลปัญหาน้ำท่วมกับโปรแกรมการทำงานที่วางไว้ซึ่งจะทำเต็มที่อย่าให้ขาดเหลือแต่อะไรเสี่ยงขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญเช่นการเปิดโครงการ30บาทรักษาทุกที่ในกทม.ที่วางกำหนดการไว้ก็ต้องขยับเพื่อไม่ให้ขัดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเมื่อถามถึงรายชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มีกระแสว่าเปลี่ยนตัวจะกระทบกับนโยบายการทำงานหรือเตรียมมอบหมายงานอะไรหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าเราเดินไปตามนโยบายก็ไม่เป็นอะไรขณะนี้เรากำลังจะทำเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพราะเรื่องอื่นๆทำไว้หมดแล้วเราจะทำเรื่องการลดค่าใช้จ่ายลดงบประมาณถ้าทำได้เป็นกอบเป็นกำก็ถือเป็นชัยชนะส่วนที่มีข่าวนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นนายสมศักดิ์กล่าวว่าส่วนตัวก็คุ้นเคยกันเมื่อ2เดือนที่แล้วนายเดชอิฐก็มาเยี่ยมที่สุโขทัยถือเป็นคนโอภาปราศัยท่านจะมานี่หรือตนกลัวว่าท่านจะไม่อยากมาเร็วไปที่จะไปคาดหวังให้มาเจอกันก่อนส่วนจะแถลงนโยบายรัฐบาลได้เมื่อไหร่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ทราบส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าคณะรัฐมนตรีจะเริ่มทำงานได้ปลายเดือนนกยอนานไปหรือไม่นั้นอาจเป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้าเร็วกว่านั้นนายกรัฐมนตรีไม่ได้บอกว่าจะเป็นปลายเดือนนกยอเรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานใหม่หลักสูตรใหม่และเชื่อว่าจะไม่ทำให้เกิดความล่าช้าเพราะการตรวจประวัติเช่นตนอยู่ในคณะรัฐมนตรีมาหลายครั้งมีการตรวจประวัติโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่วันนี้ต้องเพิ่มกฤษฎีกาเข้าไปด้วยที่ปรึกษากฎหมายจะต้องออกแบบการสอบถามเพิ่มขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาลงรายละเอียดมากขึ้นเพราะมีผลถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักการเมืองเมื่อถามว่าคนที่มีปัญหาควรถอนตัวหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าใครจะไปรู้ตัวเองเพราะตัวเองมองตัวเองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วถ้าไม่มีกระจกเงา